สวัสดีครับในวิดีโอนี้จะแสดงการย้ายคลิปทั้งหมดและการใช้ปุ่มชิปเข้ามาช่วยนะครับโดยปกติถ้าเกิดว่าเราย้ายคลิปเพียงคลิปเดียวก็สามารถจะย้ายได้ปกติแต่ว่าถ้ามีคลิปอื่นๆอยู่ด้วยเนี่ยเวลาที่เราย้ายมันจะย้ายไม่หมดแต่การย้ายทั้งหมดแบบนี้โดยการเลือกคลิปทั้งหมดที่ต้องการย้ายแล้วก็คลิกย้ายแบบนี้สามารถทำได้ก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีเยอะๆเนี่ยเวลาที่เราจะย้ายทั้งหมดมันค่อนข้างจะยุ่งยากเพราะว่าเราจะต้องไปเลือกทั้งหมดแต่มีวิธีหนึ่งที่เราสามารถจะย้ายทั้งหมดโดยการใช้ปุ่มชิปเข้ามาช่วยในการใช้ปุ่มชิปต้องการจะย้ายทั้งหมดที่อยู่ทางด้านขวามือของเพลย์เฮดนะครับวิธีการก็คือเลื่อน Playhead ให้ไปอยู่ที่ด้านหน้าของจุดที่เราจะย้ายคลิปทั้งหมดจากนั้นก็กดปุ่มชิปค้างไว้แล้วก็คลิกไปที่ Playhead แล้วก็ลากไปทางด้านขวาแบบนี้จะเห็นว่าเราสามารถจะย้ายคลิปทั้งหมดครับคราวนี้ถ้าเกิดเราต้องการจะย้ายกลับมาเราก็ทำลักษณะเดิมก็คือเลื่อนเพลย์เฮดให้ติดกับคลิปแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ล็อกแบบนี้ล่ะถ้ามันไม่ล็อกเนี่ยให้เราคลิกไปที่วิวแล้วไปทำเครื่องหมายถูกหน้า Enable Playhead Snapping หลังจากที่ทำมาแล้วนะครับเวลาที่เราเลื่อนมันก็จะล็อกแบบนี้เวลาที่มันล็อกพอดีเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นสีเหลืองๆแบบนี้เมื่อล็อกเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดปุ่มชิปค้างไว้แล้วก็คลิกไปที่ Playhead ลากมาทางด้านซ้ายแบบนี้นะครับหรือในกรณีที่เวลาที่เราตัดต่อวิดีโอเนี่ยบางคนก็จะนิยมตัดต่อลักษณะว่านำคลิปเข้ามาแล้วก็ตัดต่อเลยโดยที่ยังไม่ไปใส่พวกไตเติ้ลนะครับซึ่งผมจะทำลักษณะแบบนี้นะครับเวลาที่ตัดต่อเสร็จแล้วถึงจะมาใส่ไตเติ้ลภายหลังการทำลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดใครที่ไม่ทราบวิธีการย้ายเนี่ยก็ค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับแต่ว่าถ้าเข้าใจนะครับก็จะทำได้ง่ายๆก็คือการใช้ปุ่มชิปเข้ามาช่วยในการย้ายคลิปทั้งหมดวิธีการที่เราจะใส่ไตเติ้ลไว้ที่ต้นคลิปหรือว่าต้นแทร็กเลยนะครับให้เราเลื่อน Playhead ไปที่จุดเริ่มต้นของแทร็กจากนั้นก็กดปุ่มชิปค้างไว้แล้วก็คลิกไปที่ Playhead แล้วก็ลากมาทางด้านขวาจากนั้นก็ไปใส่ไตเติ้ลแบบนี้หลังจากที่ใส่ไตเติ้ลไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อต้องการจะย้ายคลิปที่อยู่ทางด้านขวาเนี่ยให้ไปติดกับไตเติ้ลก็เลื่อน Playhead ให้ไปล็อกที่จุดเริ่มต้นที่เราต้องการจะย้ายคลิปนะครับจากนั้นก็กดปุ่มชิปค้างไว้แล้วก็คลิกไปที่ Playhead ลากไปทางด้านซ้ายจะเห็นว่าคลิปที่อยู่ทางด้านขวาทั้งหมดเนี่ยก็จะย้ายมาพร้อมๆกันนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของการใช้ชิปช่วยในการย้ายคลิปต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากซ้ายไปขวาหรือว่าจากขวามาซ้ายก็จะเป็นการย้ายคลิปทั้งหมด